สองคนคงทราบดีแล้วใช่ไหมที่ฉันเรียกพวกเธอมาในวันนี้เพราะว่าพวกเธอสองคนอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นวันที่ฉันเป็นลมแล้วก็ล้มลงไปใช่ค่ะพวกเราได้ให้ใบปลิวมาแล้วค่ะเลยรีบมาเลยฉันนี่แหละค่ะที่เป็นคนช่วยคุณในวันนั้นไม่จริงอ่ะฉันต่างหากที่เป็นคนช่วยคุณตัวจริงค่ะฉันนี่แหละค่ะเป็นคนช่วยคุณฉันหยุดไม่ต้องเถียงกันคนที่ช่วยฉันแน่นอนต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้นฉันเองก็ไม่มั่นใจเลยเรียกพวกเธอสองคนมาเพราะฉันอยากรู้ว่าใครกันแน่คือตัวจริงที่ช่วยฉันเอาไว้ค่ะแล้วสรุปรางวัลใหญ่ที่ว่าคืออะไรล่ะคะก็คือบริษัทนี้ไงคนที่ช่วยฉันเอาไว้จะได้สืบทอดต่อเพราะฉันคงทำหน้าที่นี้ได้อีกไม่นานฉันตั้งใจจะออกไปหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันมีความสุขบ้างแต่มีข้อแม้คนที่ช่วยฉันต้องมีถุงแดงฉันมีค่ะของฉันของจริงค่ะนี่ค่ะข้างในมีแหวนเพชรของคุณด้วยนะคะเอ้างั้นก็แสดงว่าเธอขโมยไปแล้วก็ไม่เอาคืนสินะไหนเป็นอย่างนี้ล่ะคือว่าคืออย่างนี้ค่ะฉันเห็นว่าของข้างในเนี่ยมันเป็นของมีค่าฉันก็เลยเก็บเอาไว้ให้อ่ะค่ะไม่จริงค่ะของปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เอามาอ้างของฉันนะคะของจริง 100% นี่แกมีหลักฐานอะไรคะอย่ามามั่วนะฉันมีคลิปวิดีโอค่ะทีนี้จะเชื่อใครระหว่างฉันกับมันแล้วในถุงแดงก็ยังมีกำไรของคุณหมิวด้วยนะคะไม่จริงนะคะคุณหมิวอย่าไปเชื่อมันนะคะมันโกหกค่ะคุณหมิวอย่าไปเชื่อนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันพิสูจน์เองว่าใครกันแน่คือตัวจริงที่ช่วยฉันเอาไว้เพราะเขาคนนั้นจะเป็นเจ้าของบริษัทแทนฉันต่อไปในอนาคตขอบคุณนะครับนายเป็นขอทานที่นี่มานานแล้วหรออ๋อใช่ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณเป็นคนดีจริงๆนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอีกแล้วนะคะนี่มันหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าไม่ต้องกินแล้วไงมันเปลืองฉันจะเก็บไว้ให้ขอทานคนอื่นด้วยไอ้โง่คุณทำแบบนี้ทำไมครับเอ้าก็เพื่อให้คนอื่นอ่ะมันชื่นชมฉันไงคนในประเทศเราอ่ะมันโง่มันขี้สงสารไม่งั้นจะมีขอทานแบบแกเต็มบ้านเต็มเมืองหมดหรอว่าไหมผมไม่น่าหลงเชื่อคนอย่างคุณเลยโอ้ไม่งองแงนะฉันให้ข้าวกล่องนี้ก็ได้แต่แกต้องทำตัวน่าสงสารก่อนนะรีบกินแบบปกติสังคมมันชอบอะไรแบบเนี้ยนี่สินะท่าแท้ของเธอคุณหมิวมีอะไรจะแก้ตัวไหม
ไม่จริงนะคะคือฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะหยุดสร้างภาพและเล่าของเธอได้แล้วคนมีปังแน่ๆเลยเวลาแก้ตัวของเธอละโอ๊ยไม่เอาก็ได้วะสมน่ะอ๋อและอีกอย่างถ้าเธอเลิกสร้างภาพเป็นคนดีได้เนี่ยมันจะดีสำหรับตัวเธอมากๆเลยนะและเผลอๆเนี่ยมันก็จะดีต่อบ้านเธอด้วยหมายความว่าไงก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยโลกโซเชียลเขารู้เรื่องของเธอหมดแล้วและเธอก็โดนโจมตีอย่างหนักระวังเข้าบ้านไม่ได้นะจ๊ะห่วงโลกจอมปลอมสร้างภาพอวดสังคมเลวสิ้นดีอ๋อดีเนี่ยชื่อวิกกี้บ้านมันไหนอยู่ซอย4แถวหลังวัดอะไปถล่มบ้านมันเร็วฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าฉันคือคนที่ช่วยเหลือคุณตัวจริงงั้นฉันยกบริษัทให้เธอนะจริงเหรอคะคุณหมิวจริงสิงั้นพรุ่งนี้เธอเข้ามาเป็นผู้บริหารได้เลยฉันขอตัวก่อนนะพอดีว่าวันนี้ฉันต้องรีบไปทำธุระเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบก่อนที่จะสละตำแหน่งให้เธอได้เลยค่ะคุณหมิวพี่คะพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะไม่ได้มาทำงานที่นี่แล้วเงินทั้งหมดนี้ฉันให้พี่นะคะพี่เอาไปตั้งตัวนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือผมมาโดยตลอดสัญญานะครับว่าจะได้เงินก้อนนี้ไปผมจะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับเอาเงินเนี่ยมาให้ฉันฮะเงินเอาไปทำไมเหรอครับคุณหมิวให้ผมแล้วนะครับไม่ได้เงินเนี้ยมันไม่ใช่ของคุณหมิวแต่มันเป็นของฉันต่างหากเพราะบริษัทเนี้ยมันคือของฉันส่งมาแต่ว่าไม่มีตกไม่มีแตกอะไรทั้งนั้นอ่ะเอามาเอามานะฉันบอกเอามายังไงไม่ได้นะครับนี่เงินผมนะครับโอ้ยนี่ฉันบอกให้เอามาไงโอ้ยไม่ได้นะครับฉันก็จะไล่ขอทานเนี้ยออกไปจากบริษัทนี้ไงฉันเห
ห็นอยู่เต็มสองตาว่าคุณน่ะแย่งเงินไปจากเขาฉันไม่ได้แย่งเงินเนี้ยมันเป็นของฉันไม่ได้คุณต้องเอาเงินคืนเขาไปไม่ฉันไม่ให้โอ๊ยเอาคืนมาเอามาฉันบอกว่าให้คืนไงฉันไม่คืนนี่อยู่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยคุณหมิวคะผู้หญิงคนนี้ค่ะมันน่ะจะมาขโมยเงินจากขอทานจะมาช่วยเพื่อที่จะเอาเงินน่ะคืนขอทานเนี่ยคะเธอคิดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเหรอคุณปานวาดตัวหน้าด้านอีกเหรอฮะแต่ว่าคุณหมิวออกไปไขอบคุณนะครับทั้งสองคนเลยที่ช่วยผมเอาไว้ครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเต็มใจช่วยแล้วอีกอย่างคุณไม่ต้องมาตอบแทนอะไรใช่นะคะเดี๋ยวมันจะเปลืองเงินพวกคุณเปล่างั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิเธอเป็นคนช่วยฉันเอาไว้แล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกฉันล่ะคุณหมิวรู้หรอคะเธอถึงไม่มาแสดงตัวตนกับฉันล่ะเธอไม่อยากเป็นเจ้าของบริษัทหรอเงินทองหน้าที่การงานเป็นของนอกกายค่ะที่วันนั้นฉันช่วยคุณเพราะว่าฉันเต็มใจฉันก็หวังแค่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่หวังสิ่งอื่นตอบแทนค่ะเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเอาเป็นว่าฉันขอตอบแทนเธอด้วยการยกบริษัทนี้ให้เธอก็แล้วกันนะไม่ดีกว่าค่ะฉันยังไม่พร้อมแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้หวังอะไรถ้าคุณหมิวอยากจะช่วยฉันจริงๆฉันขอแค่ได้ทำงานในบริษัทนี้จะดีกว่าไหมคะเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะสังคมควรตอบแทนคนแบบเธอเอาเป็นว่าถ้าเธอไม่เอาบริษัทนี้ก็ไม่เป็นไรฉันจะให้เธอเข้ามาทำงานที่บริษัทฉันก็ได้ถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่เธอก็มาบอกฉันได้ทุกเมื่อเลยนะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมิวงั้นฉันขอตัวนะคะอ